เช็คทออคอนเน็ชันสี่บิกทับฟ้ามายังไงเกี่ยวอะไรกับอยู่วิทยากรุงศรีวิไลชนะขาดเลือกตั้งปากน้ำแต่โดนว่าแพ้ฝ่ายค้านสามคนรวมกัน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MJ r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคนปนขาป่าวประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเรื่องกันที่เรื่องแรกครับจากประทึกการประชุมของกรรมิการกฎหมายสนชที่ว่ากันว่าเป็นจุดพลิกผันอันนำไปสู่การที่ไอการสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาพบว่ามีเอกสารร้องเรียนของวรยุทธ ทำให้การของพยานพนักงานสอบสวนอายการและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพลอากาศโทจักริดถนอมกุลบุตรหนึ่งในพยานปากเอกที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลังที่มาพร้อมกับสายสัมพันธ์นายทหารระดับบิ๊กทัพฟ้าอีก3คนและพลอากาศเอกกันพิมาทิปอดีตผบตรพลอากาศโทสุรเชษทองสลวยและร้อยเอกสะอาดศพศาสสรก็ถามไถ่กันว่าบรรดาบิ๊กทั้งหลายเหล่านี้เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอย่างไร มีคอนเนคชั่นกับตระกูลอยู่วิทยาอย่างไรบ้างขอเริ่มจากกับตันสะอาดเรืออากาศเอกสะอาดศสพสัาสอนนักเรียนในเรืออากาศรุ่นตแรกละออกจากราชการช่วงชั้นยศร้อยโทเพื่อไปทำงานบริษัทการบินไทยเติบโตจนเป็นฝ่ายบริหารเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบมจการบินไทยหลังจากออกจากการบินไทยก็มานั่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทบางกอกเอเวอเรชั่นเซ็นเตอร์จำกัดโรงเรียนการบิน ถือเป็นกับตันทหารอากาศยุคเดียวกับช่วงของกัปตันโยธินพมรมนตรีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสําหรับบิ๊กแอ๊ะครับพลอากาศโทสุรเชษทองสลวยจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13รุ่นเดียวกับบิ๊กต้อยพลอากาศโทจัก,กรกิจถนอมกุลบุตรพยานปากเอกคดีบอสซึ่งให้ข้อมูลกับกรรมธิการกฎหมายสนชครับว่านั่งรถมากับบิ๊กต้อยซึ่งเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันหลังจากไปงานวันเกิดเสียไอพลอากาศ พลเอกไตรงอินทรทัตผู้รลวงรับต้องบอกว่าพลอากาศโทจักริจเป็นทหารที่ใกล้ชิดให้ความเคารพรักกับเสียไอเพราะเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น13นักเรียนในเรืออากาศรุ่น20เส้นทางการรับราชการก็ไม่ได้เติบโตในสายนักบินแต่เข้ามาในเส้นทางทหารเหล่าสอหอรรชการในกรมสวัสดิการนากาศหรือสอหทอ,ออก่อนจะติยดยศในพลที่กระทรวงกลาโหม เมื่อครั้งที่พลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุทยาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเสีไอ้พลเอกไตรรงค์อินทรทัศน์ทำหน้าที่หัวหน้าสํานักง,งานรัฐมนตรีรัฐว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นซึ่งบิ๊กตอ้อยเองก็ได้รับการโปรโมตในช่วงที่รับราชการที่กระทรวงกลาโหมเป็นอย่างดีว่ากันว่ามีความเป็นไปได้ครับที่พลอากาศโทสุรเชษมาเล่าเรื่องอุบัติเหตุของบอสให้พลอากาศเอกกันพิมาทิพย อดีตพบตรอผูอ้เสียชีวิตไปแล้วได้ฟังเนื่องจากเพื่อนตทสิบสามที่เป็นทหารคนสนิทหรือทอสอของพิการได้พามาพบนายซึ่งเป็นประเพณีของกลุ่มนายทหารรุ่นต่างๆที่มักจะตบเท้าไปหานายในวาระสําคัญโดยทอก็จะมีบ้านนายที่คึกคักอยู่ไม่กี่บ้านเช่นบ้านนายกันและบ้านนายเต้หรือพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินซึ่งเพื่อนตทสิบสาอาจจะชวนเพื่อนไปหานายและก็นําเรื่องันงกล่าวไปปรึกษา ว่ากันว่าพลอากาศเอกกันก็น่าจะรู้จักกับครอบครัวอยู่วิทยาผ่านทางมารดาบอสดาราีอยู่วิทยาเหมือนกับพลอากาศโทจักกิจที่คุ้นเคยกับดาราีที่ต่างก็เป็นเด็กดอนหรือคนที่เติบโตมาในครอบครัวทางอากาศด้วยกันเนื่องจากบิดาของดาราีก็คือพลอากาศตรีประสิทธิ์แจ้งเจนกิจก็เป็นฐานอากาศเช่นเดียวกันนั่นเองอีกทั้งยุคนั้นผบทอ,อก็จะนั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดการบมนไทยโดยตําแหน่งจึงมีความเป็นไปได้ว่า ผอบอก,กันและกัปตันสะอาดจะรู้จักกันเพราะเป็นนักเรียนในเรืออากาศรุ่นแรกๆโดยผอบอก,กันสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่1ซึ่งกัปตันสะอาดก็น่าจะเข้าศึกษาในรุ่นใกล้เคียงกันโดยที่รุ่นที่1นถึงสเป็นการสอบตรงไม่ผ่านโรงเรียนเตรียมทหารอีกทั้งยังอยู่ในตําแหน่งบริหารการบินไทยเช่นเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งด้วยและนี่ก็คือที่มาที่ไป และความสัมพันธ์กันระหว่างบรรดาบิ๊กทับฟ้าที่กลายมาเป็นตัวช่วยในคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาโดยกรรมธิการกฎหมายยุคสอนชอจัดให้ครับ การเลือกตั้งใหม่ที่เขต5จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กรุงศรีวิไลสุทินเพือกสอสอพักพลังประชารัฐโดนแจกใบเหลืองแต่พักก็ยังให้ลงสมัครเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งผลปรากฏว่าหลังปิดหีบเริ่มนับคะแนนกรุงศรีวิไลก็ขึ้นนําและทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆแบบที่คู่แข่งไม่มีลุ้นผลคะแนนหลังจากนับเสร็จครับกรุงศรีวิไลแห่งพรรคพลังประชารัฐได้46,747คะแนน นางสเินทิปสุขวั์จากพรรคเพื่อไทยได้2 1 5 4 0คะแนนนายนอิสระวุฒินานานพรรคก 9, 9นาน้าวไกลได้1 9 9 7 7คะแนนนายมณะบุญนาคพรรคเสร,รีรวมไทยได้8 9 0 5นาคะแนนและนายราวุฒิทิมเมืองพ,พรรคประาดอภาพได้513คะแนนทิ้งห่างจากผู้สมัครพรรคเพื่อไทยที่2กว่า20 0 0 0คะแนนแต่ถึงะนั้นครับก็ยังมีฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลนั้นเคลมว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ สะท้อนว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลตกต่ําประชาชนไม่เอาลุงตู่เพราะพักพลังประชารัฐแพ้ฝ่ายค้านโดยเอาคะแนนของพักเพื่อไทยรวมกับพักก้าวไกลและพักเสรีร,รวมไทยซึ่งทั้ง3าเป็นพักร่วมฝ่ายค้านก็จะได้54,022คะแนนะมากกว่า46,747คะแนนของกรุงศรีวิไลก็ว่ากันไปครับแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะเคลม บรรยากาศก่อนการเลือกตั้งเป็นช่วงที่มีการชิงอํานาจภายในพรรคพลังประชารัฐและก็มีการปรับครอรมอลทำให้เห็นภาพว่าประชาชนนั้นเบื่อหน่ายกับการเมืองเก่าที่มีแต่การแก่งแย่งช่วงชิงผลประโยชน์ผลโพลจากสํานักต่างๆที่ออกมาจึงชี้ว่าคะแนนนิยมรัฐบาลน,นั้นตกต่าขณะที่พรรคเพื่อไทยโดยคุณหญิงสุรารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยิทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยที่นําทัพลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมแพ้มาสนามแพ้มา3ส,สนามรวด ทั้งที่นคปรปฐมขอนแก่นและก็ล่าสุดจังหวัดลำปางก็หวังจะกู้ศักดิ์ศรีคืนจากสนามนี้เพื่อสร้างคะแนนนิยมเล็งผลไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กำลังจะมีขึ้นเพราะสมุดประการถือว่าเป็นเขตปริมณฑลหากชนะเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะปลุกกระแสคนกรุงได้ส่วนพักก้าวไกลก็หวังกระแสจากคนรุ่นใหม่ที่บังเอิญช่วงนี้มีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาขับไล่รัฐบาลก็หมายมันปั้นมือว่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ได้ ระหว่างหาเสียงก็มักจะย้ำถึงการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการชี้ชะตาตัดสินอนาคตว่าต้องการอยู่กับอดีตแบบเกา่าหรืออยากจะอยู่กับอนาคตแบบใหม่สำหรับพรรคพรชารัฐนอกจากจะเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็ชนะมาสามสนามรวดยิ่งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสวุวรรณขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคด้วยแล้วคืนปล่อยให้แพ้ก็เสียหน้าแย่ต้องทุ่มสภพพะกำลังเต็มที่และผลที่ออกมาก็ไม่ทำให้บิ๊กป้อมผิดหวัง หากย้อนมองไปถึงผลการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคมส5 6พกรุงศรีวิไลชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน41,745คะแนนน้อยกว่าครั้งนี้ประมาณ5,000คะแนนก็ถือว่าดีขึ้นนะครับขณะที่สเลนทิ์พักเพื่อไทยเคยได้33,007คะแนนครั้งนี้หายไปหมื่นกว่าคะแนนขณะเดียวกันกับพักก้าวไกลหรือพักอนาคตใหม่เดิมที่ครั้งนั้นส่งไตรวันอิ่มใจที่เคยได้31,430คะแนน ครั้งนี้เปลี่ยนผู้สมัครเป็นอิสระวุฒณนะน,น่านก็คะแนนหายไปหนึ่งกว่าคะแนนเช่นกันถ้ามองในมุมนี้คะแนนนิยมในพ,พรรคพลังประชา a r และรุ้งศีวิไลดีขึ้นครับรุ้งรีวิไลนั้นเป็นคนในพื้นที่เกิดที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเกิดเป็นพระเอกหนังไทยเรื่องลูกยอดในช่วงที่มิดัชบัญชาเพิ่งเสียชีวิตโดยเป็นพระเอกคู่กับเพชรราชวราชด,ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่หุ่นสมาร์ทแสดงหนังเป็นร้อยเรื่องคู่กับนางเอกหลายสิบคน ความสำเร็จในชีวิตการแสดงระดับตุ๊กตาทองตั้งวงดนตรีซูปเปอร์ลูกทุ่งกรุงศรีวิไลออกเดินสายทั่วประเทศก็ทํามาแล้วชีวิตเข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อปี2550ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกที่บ้านเกิดจังหวัดสมุทรปราการในนามพรรคพลังประชาชนก็ได้เป็นสอสอต่อมาพรรคพลังประชาชนถูกยุบก็ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยและก็ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยลงเลือกตั้งในปี2554แพ้ให้กับสุรินทร์ทิพย์สุขวัตรจากพรรคเพื่อไทย และการเลือกตั้งเมื่อ24ิมีนาคม2562ก็ย้ายมาสังกัดพรรคงรระชารัฐได้รับเลือกตั้งแต่มาเจอใบเหลืองกรณีคนแกล้ชิดนําเงินใส่ซองช่วยงานศพจึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในครั้งล่าสุดนี้และครั้งนี้ก็คงมีเรื่องร้องเรียนตามมาเช่นเคยซึ่งกรุงศรีวิไลก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องแก้ไขกันไปเพราะมั่นใจว่าตนเองนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดมาทําผิดก็แค่กฎจราจรเรื่องอื่นไม่มีจึงไม่ต้องกังวลอะไร ตอนนี้ก็แค่รอก็กตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเท่านั้นเองครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้กับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวนะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา manageronline com นะครับอนอนกจากนี้ยังมีคลิป ที่น่าสนใจในทุกๆบทข่าวให้เด้เรื่องรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา m j r p o d c s t t ได้ทันทีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ